สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับฮิโร่อยู่ที่โตเกียวนะครับฮิโร่ซะเนาะวันนี้เริ่มแล้วนะครับขออนุญาตวันนี้นะครับเหมือนกับไม่เหมือนที่เราโอนเนไปเนาะปกติก็แนะนำของจริงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขอแนะนำรายงานสถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นโดนภัยพิบัติพายุอันใหญ่มากเลยนะครับที่ในประวัติญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆคนว่ากันว่าในประวัติของโลกด้วยนะครับมันใหญ่มากแล้วก็แย่ที่สุดคราวนี้นะก็คือเขาอะมาทานที่เมืองหลวงนะครับก็คือมาที่แถวคันโตโตเกียวโอคานากาวะแล้วก็บริเวณชิโจกะด้วยนะโดนหนักๆนะครับก็เลยค่อนข้างอะโดนเสียหายเยอะมากเลยนะครับแต่โตเกียวเนี้ยปัจจุบันเนี้ยอย่างนี้แหละครับประมาณนี้ครับดีดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะอารมณ์ประหว่างนั้นนะฮะพระอาทิตย์ตกสวยมากครับแต่บางที่นะครับยันทันจังหวัดยันโทโฮคุบริเวณนากาโนะนะครับน้ำท่วมหนักนะครับแล้วก็บริเวณมิยากินะครับมิยากิแล้วก็อิวาเตะบริเวณนั้นก็ตอนนี้นะครับค่อนข้างลำบากนะครับตอนนี้ก็ทันประเทศญี่ปุ่นนะช่วยกันอยู่แล้วก็ทหารญี่ปุ่นด้วยนะทหารญี่ปุ่นไม่ว่าเป็นอาร์มี่แอร์ฟอร์สนะครับเขาก็ช่วยกันสำหรับช่วยก่อนนะครับแต่ผมรู้สึกเสียใจนะเขาก็ใช้ชีวิตปกติเมื่อวานศุกร์น่ะใช้ชีวิตปกติปุ๊บดอมพายุแบบนี้นะทำให้แบบที่เขาอ่ะพยายามสร้างบ้านนะเนาะสร้างบ้านก็ไม่ได้ราคาถูกๆเนาะเขาก็ท่านชีวิตอะทำงานแล้วก็สร้างบ้านอะไรว่าวันเดียวอะหายไปได้แบบนี้ครับผมรู้สึกเสียใจมากเสียใจเนาะแล้วก็สำหรับผมนะอยู่ที่โตเกียวตัวนี้อยู่ที่ชินจูกุแล้วครับสถานการณ์เมื่อวานเนี่ยอธิบายให้นะครับนิดหนึ่งคือคนที่จะไปอยู่เนี่ยแหละครับพยากรณ์อากาศญี่ปุ่นอะค่อนข้างมันแน่งอะอธิบายดีมากเลยล่ะครับก็วันอาทิตย์อีวันเสาร์ที่แล้วนะเมื่อวานนั่นแหละวันเสาร์วันที่12นะครับก็วันนี้วันที่13ใช่ไหมใช่วันที่12นะครับวันที่12เนี่ยครับผมก็มีธุระต้องออกไปข้างนอกผมก็เป็นห่วงว่าตอนแรกเป็นห่วงว่าเอ้ยอาจจะผมต้องเช่ารถหรือเปล่าเวลาย้ายไปนิดนึงอะนะแต่ผมก็ต้องไปธุระทนเช่าออกมาโหยันแท็กซี่วิ่งอยู่นะฮะโชคดียันรถไฟวิ่งอยู่นะครับช่วงนั้นเพราะว่าพยากรณ์อากาศญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างแน่งเขาบอกว่าวันนี้โตเกียวนะบริเวณนี้นะครับหลังจากใบซอมมอนเนี่ยนะครับฝนตกหนักนะครับระบันตัวทุกคนก็มันเชื่อนะเชื่อได้อะนะแล้วผมก็ขึ้นแท็กซี่ได้นะครับแล้วก็ผมบอกแท็กซี่ว่าคุณวิ่งถึงเมื่อไหร่เขาบอกว่าประมาณใบสามมอนวันนี้ยังไงก็กลมใบสามมอนเนี่ยยังทำงานได้อะไรเนี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปธุระเขาก็มาพนักงานทำงานกันเนาะแล้วก็ใบสามโมงเขาก็รีบกลับสามโมงสี่โมงเขาก็รีบกลับนะครับก็วันเสาร์ที่แล้ววันเสาร์เมื่อวานนี้แหละว่าผมนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหพยากรณ์อากาศแน่งขนาดนี้แหละครับทำให้แบบช่วยผมเยอะเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกว่าผมก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะบริเวณนี้ครับผมก็ต้องซื้อของกินอะไรเนี้ยครับมีฮิการุด้วยนะของกินก็สำคัญผมก็เลยเรียกไปซื้อตอนเช้าอ่ะของกำลังหมดนะฮะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเตรียมตัว คิดไว้เลื่อนหน้านะครับซื้อน้ำซื้ออาหารกระป๋องซื้อราเมนอินสแตนต์ราเมนอะไรพวกนี้ฮะเขาก็ซื้อเก็บไว้เนาะผมก็พยายามจะหาของกินแต่ควบหมดเลยนะครับวันเสาร์ตอนเช้าอ่ะหมดแล้วอ่ะนะครับผมก็รู้สึกโอ้โหถ้าประชากรเยอะขนาดนี้ทำให้แบบแข่งขันสูงด้วยแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้ก็ลำบากเหมือนกันนะถ้ามีภัยพิบัติแบบนี้เนาะแต่ปุ๊บเมื่อคืนเนี่ยพายุไปแล้วเป็นดิวไหวมาด้วยเป็นดิวไหวก็มาด้วยแล้วก็พายุไปกลางคืนก็ปุ๊บไปเลยนะครับตอนเช้าเนี้ยอากาศดีขนาดนี้แล้วแล้วก็ผมเมื่อกี้ไปซื้อปลามาร์เก็ตนะของเต็มนะครับมีขายของเต็มเลยน้ำก็ปกตินะครับอันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าบางทีเราลืมไปเนาะว่า
การใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราอ่ะมีความสุขแค่ไหนนะครับขอโทษนะวันนี้มืดหน่อยนะมีความสุขแค่ไหนนะครับแล้วก็ภัยพิบัติแบบนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าคือใช้ชีวิตที่ปกตินะเรานั่นแหละมีความสุขอ่ะช่วงลำบากนะทำให้รู้สึกว่าของมีอะไรทุกอย่างเต็มๆนะไม่ต้องสำหรับผมนะไม่ต้องมีอะไรที่ดีมากแต่ก็ใช้ชีวิตได้แบบปกติเนี่ยนี่แหละความสุขของเรานะครับแล้วก็โตเกียวว่าตรงนี้นะค่อนข้างโอเคแล้วแต่ว่าแม่น้ำอ่ะนะหลายที่ครับเมื่อกี้ผมเช็คอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าวันนี้นะฮะพายุเบอร์19อ่ะไปแล้วคือแย่มากก็คือฝนตกเยอะมากยาวมากแล้วก็หนักมากใช่ไหมครับ9แม่น้ำ9ที่นะครับแม่น้ำใหญ่ๆ9ที่อ่ะนะครับที่กั้งไว้นะกำแพงกั้งไว้อ่ะแตกนะครับแล้วก็ท่วมไปที่หมู่บ้านเล็กๆนะฮะตัวนี้ก็หลายหมู่บ้านเนี่ยนะครับอย่างมิยากิอิบารากิไซตามะแล้วก็นากาโนะโทจิกิที่โตเกียวด้วยอาราคาวะด้วยเหรอนะครับก็คือกำแพงน่ะที่กั้งไว้อ่ะแต่ก็แม่น้ำก็น้ำก็กระจายไปตรงนี้ในหมู่บ้านนะครับตอนนี้นะค่อนข้างนะเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมมาจากแม่น้ำนะครับก็ค่อนข้างซีเรียสมากเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาในอีกสักพักนะครับจนถึงกลับมาได้นะครับตอนนี้ก็ทุกคนช่วยกันเต็มที่อยู่นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมช่วงนี้สมมติว่าอยากไปดูใบไม้ผู้เรียนสีอะไรเนี่ยครับก็สามารถไปเที่ยวได้นะไปเที่ยวได้ครับแต่ต้องเลือกที่นะครับเลือกดีๆครับอย่างที่คุณผู้ชมชอบไปหาที่ไหนนะโอซาก้าใช่ไหมโตเกียวเมืองใหญ่ๆนะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็คิวชูก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับแล้วก็ที่คุณผู้ชมชอบฮอกไกโดใช่ไหมครับฮอกไกโดก็ตอนนี้ก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็สามารถมาเที่ยวญี่ปุ่นได้แต่ว่าเลือกบริเวณแล้วกันนะครับนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็มีข่าวจากอินเทอร์เน็ตเนาะก็เช็คดีๆแล้วก็ตอนนี้โตเกียวก็ประมาณอย่างนี้แหละครับอากาศดีๆใบไม้ก็กำลังเปลี่ยนสีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้แหละครับขออนุญาตนะเพราะว่าผมอยากจะเล่าสถานการณ์ญี่ปุ่นวันนี้แหละครับอาจจะวันนี้ขอเป็นออกข่าวด่วนนะครับก็เลยไม่มีซับไตเติ้ลภาษาฮิโรไม่ชัดใช่ไหมครับขออนุญาตวันนี้ออกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับนะผมอยากจะบอกสถานการณ์ด้านจากภัยพิบัติลองพายุยักษ์เมื่อวานเนาะวัฒนธรรมวันนี้เป็นยังไงนะครับจบอย่าเจอกันใหม่ครับญี่ปุ่นก็ยังโอเคครับพยายามสู้ๆอยู่ครับขอกำลังใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย thank you เย็นดีนะจะเป็นคนนะน้ำท่วมหนักจากชินจิคุวันอาทิตย์วันที่13นี้นะครับสวัสดีครับวิวสวยนะใช้ได้ขอกำลังใจจากประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ